ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยธรรมสวัสดีค่ะสาธุชนคนมีบุญทุกท่านพบกับดิฉันเพลินพิสืบพาณิชย์กับรายการบ้านเพลินธรรมวันนี้พาคุณผู้ชมทั้งหลายมาเพลิดเพลินอยู่ในบ่อแห่งบุญกันนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของชาวพุทธเราค่ะเนื่องจากว่าเราทั้งหลายกำลังจับมือรวมพลังแห่งศรัทธาค่ะที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาในงานสวดมนต์สาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่7ที่วัดมเหยงแห่งนี้จะเห็นได้ว่าสาธุชนของเรานั้นต่างมีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาและมีความเชื่อในเรื่องบุญค่ะทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจนะคะที่จะร่วมกันสร้างบุญกับเสียงสวดมนต์อันเป็นมงคลตามหลักไตรสิกขาว่าด้วยทานศีลภาวนาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาเขมคุณวิปัสสนาจารย์เจ้าวาดวัดมเหยงให้มีการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งพระจากวัดตโนด1ครูบาอาจารย์ที่สอนอภิธรรมและยังรวมถึงพระสงฆ์องค์เนนที่เดินทางไกลมาจากประเทศศรีลังกาค่ะมาร่วมสวดสาธยายกับเราทั้งสิ้นวันนี้12พระคัมภีร์ด้วยกันการสวดสาธยายพระไตรปิฎกนั้นเป็นการเข้าเฝ้าองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะผู้ชมคะมาเถอะค่ะเรามาน้อมกายวาจาใจของเรากราบรอยพระบาทองค์พระศาสดาเป็นวาจาอันเป็นมงคลด้วยการสวดสาธยายพระไตรปิฎกทั้ง12คัมภีร์ไปพร้อมๆกับเราในรายการบ้านเพลินธรรมซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 12:00 น.จนถึง 13:00 น.ค่ะพร้อมหรือยังคะกายวาจาใจให้เป็นบุญเบิกบานในบุญนะคะพร้อมแล้วเราไปรับชมแล้วก็ร่วมสวดมนต์ด้วยกันค่ะBuddham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam GacchamiSangham Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam GacchamiSangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam GacchamiSangham Sharanam Gacchami
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि ก็จะเดินทางมาถึงที่ศาลาเขมรังสีShine it out.
ษณาจารย์เจ้าวาดวัดมหิดลพี่กายวาจาใจพร้อมกันค่ะกราบธัมมังชรณังกราบกัจฉามิสังฆังชรณังกัจฉามิก้มเสียงกราบพระศาสดาก้มบรรทากราบไหว้เสียงจรดพื้นศาสนาพุทธถ้ายั่งยืนพระผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตขอเรียนเชิญสาธุชนได้กราบบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวแก่หมู่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลนี้เองเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพมิได้บุคคลผู้มีศีลใจย่อมอยู่เป็นสุขศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิคือความสงบใจขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันค่ะมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคมนังนิจิตตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาธุสีเลนะโภกสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสิลังโสทะยีสาธุในโอกาสต่อไปนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณเมตตาอุทกพันธ์ประธานกรรมการบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งจำกัดมหาชนและประธานกรรมการอมรินทร์ทีวีช่อง34ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณสมทรงพันเจริญวรกุลนายกอบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกอบจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณสุรัตน์วงศ์ชาญศิลป์เข้าถวายปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดมเหยงขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณเมตตาอุทกพันธ์ประธานกรรมการบริษัท
อมรินทร์พริ้นติ้งจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริหารอมรินทร์ทีวีช่อง34ได้ถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณพระภาวนาเขมคุณวิปัสสนาจารย์เจ้าวาดวัดมเหยงค่ะขอเรียนเชิญคุณปราณีเจริญศรีสมจิตเข้าถวายปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดมเหยงขอเรียนเชิญคุณณัฐวรัตน์ศรีอินทราวานิชเข้าถวายปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดมเหยงขอเรียนเชิญคุณมาริสาคุวานันท์เข้าถวายปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดมเหยงค่ะขอเชิญคุณมนภัทรมหาวิจิตรและคณะเข้าถวายปัจจัยแด่พระโพนาเขมคุณประธานมูลนิธิสุปฏิปันโนประธานการดำเนินงานฝ่ายคฤหัสถ์ขึ้นกล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสวดสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่7ขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณฝ่ายวิปัสสนาธุระเจ้าอาวาสวัดมเหยงประธานกรรมการมูลนิธิสุปฏิปันโนคณะพระเถรานุเถระทุกรูปพระสงฆ์จากวัดมเหยงคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาและคณาจารย์จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมเหยงทุกรูปธรรมะสวัสดีคุณแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนผู้ประพฤติธรรมทุกท่านกระผมนายพจน์สืบพาณิชย์กรรมการมูลนิธิสุปฏิปันโนประธานดำเนินงานจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกขอนมัสการและกราบเรียนถวายรายงานความเป็นมาของการจัดงานดังต่อไปนี้มูลนิธิสุปฏิปันโนได้จัดงานสาธยายพระไตรปิฎกตามโครงการสัมมาจริยาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเป็นประจำทุกปีปีละ1ครั้งในปีพุทธศักราช2561นี้นับเป็นครั้งที่7โดยจัดให้มีขึ้นในโอกาสวันฉัตรมงคลล้ำลึกสำหรับปีพุทธศักราช2561ทางการได้ประกาศให้ยกเลิกวันฉัตรมงคลที่5พฤษภาคมมูลนิธิสุปฏิปันโนยังคงจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกถวายเป็นพระราชกุศลเพียงเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดงานมาเป็นวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมคือวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1.เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์2เพื่อพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยการสาธยายพระไตรปิฎกพร้อมน้อมสดับ
รับความรู้ความเข้าใจหลักธรรมนำไปปฏิบัติกล่อมเกลาจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญา 3. เพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิโดยการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมเหยงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้องซึ่งวัดมเหยงในปัจจุบันมีนักศึกษาบาลีอภิธรรมและนักธรรมรวม181คนและมีคณาจารย์12ท่านซึ่งรวมถึงพระสงฆ์อาจารย์ที่จบปริญญาธรรม9ถึง4รูปด้วยกันดังนั้นการสาธยายพระไตรปิฎกจึงเป็นการบำเพ็ญมหากุศลที่นับมีอานิสงส์สูงสุดหาประมาณไม่ได้ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและมีศรัทธาปสาทะที่จะศึกษาพระไตรปิฎกถือเป็นการร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปการสาธยายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณประธานกรรมการมูลนิธิที่เมตตาปรารถนาที่จะให้พุทธศาสนิกชนไทยได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาความสำคัญของพระไตรปิฎกและได้เข้าใจถ่องแท้ว่าทำไมจึงต้องมีการสาธยายพระไตรปิฎกได้รับฟังการสาธยายตลอดจนได้เห็นถึงรูปแบบของการสาธยายพระไตรปิฎกที่ถูกต้องอันนับเป็นมหากุศลยิ่งณบัดนี้ได้เวลาธรรมมงคลละเลิกแล้วกระผมขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณได้โปรดเมตตากล่าวเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่7ของมูลนิธิสุปฏิปันโนเพื่อความเป็นสิริพัฒนมงคลในลำดับนี้จักเป็นพระคุณยิ่งขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่7วัดมเหยงแห่งนี้คุณสุรัตน์วงศ์ชันศิลป์รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณสมทรงพันเจริญวรกุลท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณโยมเมตตาพุทธกับพันประธานกรรมการบริษัทอมรินทร์ทีวีเป็นต้นขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน วันนี้ก็อาจจะเวลาเลทล่วงเลยมาเยอะหน่อยแต่มาก็รีบจนเหนื่อยมือจริงควรจะลงมาก่อนอันนี้ก็ติดธุระจะได้ฉันข้าวเลยด้วยการสาธยายพระไตรปิฎกถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากแล้วก็เป็นบุญใหญ่เพราะว่าเป็นการประกาศเป็นการเปล่งเสียงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงไว้ด้วยดีแล้วเป็นคำที่เรียกว่าว่าด้วยเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงเพราะนั้นถ้าหากว่า
เป็นแต่ตัวอักษรอยู่ในตำรามีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละก็คือไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ฟังไม่มีใครได้ยินเมื่อเราเอามาสาธยายเสียงพระธรรมคำสอนซึ่งพระองค์ตรัสไว้เมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาได้ดังขึ้นในโลกอีกครั้งนะซึ่งการได้สดับตรับฟังไม่จะเพียงเฉพาะคนคนเดียวแต่จะมีทั้งมนุษย์และเทวดาเชื่อว่าอย่างนั้นนะโดยเฉพาะบทที่จะนำมาสาธยายเนี่ยมีล้วนแล้วแต่บทสำคัญสำคัญซึ่งเราเทวดาทั้งหลายมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาก็จะมาชุมนุมกันอย่างในบทมหาสมัยที่เราจะสวดเป็นบทที่เทวดาประชุมครั้งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนามีครั้งเดียวแต่ละพุทธเจ้าแต่ละองค์ในเทวดาประชุมครั้งใหญ่มากแล้วก็บรรลุธรรมจำนวนมากเป็นแสนโกฏเป็นบทที่เทวดาทั้งหลายเนี่ยศรัทธามากชอบมากแล้วก็ถือว่าเป็นบทเป็นพระสูตรที่เหมือนเป็นตัวเองเป็นเจ้าของถ้ามีการสาธยายเทวดาก็จะมารวมกันมากหรือยังในบทธรรมจักรกับปวัตสูตรก็เป็นบทที่พระองค์ทรงแสดงธรรมประกาศธรรมครั้งแรกซึ่งก็ทำให้มีการบรรลุธรรมแบบอัญญากนธัญญะหนึ่งเดียวที่เป็นมนุษย์แต่เทวดาพรหมจำนวนมากหรือในบทอนัตตลกนัสสูตรที่พระองค์ทรงแสดงนั้นทำให้ปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นพระอรหันต์ในบทอื่นๆที่เราจะได้นำมาสวดเนี่ยอย่างมงคล38ประการซึ่งเป็นบทที่มีการโต้เถียงกันว่าอะไรเนาะเป็นมงคลบางคนก็บอกต้องรูปสิรูปสวยๆบางพวกก็เสียงไพเราะนี่แหละเป็นมงคลบางท่านก็บอกกลิ่นบางท่านก็ว่ารสบางท่านก็ว่าโผฏฐัพพะเถียงกันไม่ลงตัวกันไม่เพียงแต่มนุษย์รวมไปถึงเทวดาเทวดาก็ตกลงกันไม่ได้เป็นเวลานานถึง12ปีที่สุดท้าวสักกะเทวราชก็เลยพร้อมด้วยเทวดาก็มาเฝ้าพระเจ้าสอบถามพระองค์จึงได้แสดงมงคลธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญมงคลแปลว่าความเจริญ38ประการเพราะนั้นถือว่าเราได้ประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าให้ดังขึ้นมาหรืออย่างบทในพระปริตเนี่ยซึ่งเป็นบทที่สวดแล้วเนี่ยกำจัดภัยต่างๆในครั้งที่พุทธเจ้าเสด็จไปกรุงไวสาลีที่เกิดทุพพิภภัยคนล้มตายข้าวยากหมากแพงคนล้มตายเกิดอมนุษย์โรคระบาดคนตายมากพระราชาแห่งกรุงไวสาลีก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะเสด็จไปนะพอพระองค์เสด็จไปถึงก็เกิดฝนบุกรพัดตกลงมาชำระล้างเทวดาทั้งหลายมาชุมนุมกันมากพระพุทธเจ้าให้พระนนท์เรียนรัตนสูตรพระนนท์รับบาตรที่ทำด้วยศิลาของพระพุทธเจ้าไปทำน้ำพุทธมนต์ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพรมตลอดในพระนครภัยพิบัติก็สงบระงับในบทรัตนสูตรในหน้า20โยมก็จดไว้ด้วยดูไว้ด้วย
มงคลสูตรนี่หน้า16เดี๋ยวจะได้สวดและในบทกรณียเมตตสูตรเนี่ยเป็นบทที่พระพุทธเจ้าประทานให้พระภิกษุสงฆ์กลุ่มใหญ่ที่ท่านไปปฏิบัติในป่าแล้วก็ไปอยู่โคนต้นไม้เทวดาที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยก็เกรงใจก็ลงมาอยู่ข้างล่างคิดว่าทนไปหน่อยนะเดี๋ยวพระก็คงไปแต่พอเดินว่าท่านจำพรรษาอยู่ไม่ยอมก็ไม่ได้ไปเทวดาก็เดือดร้อนจุงลูกจุงหลานมาอยู่ข้างล่างก็เลยทำภาพนิมิตให้เห็นเป็นสัตว์ร้ายเป็นผีหัวขาดบ้างทำให้มีเสียงน่ากลัวบ้างพระก็ไม่เป็นอันประพฤติปฏิบัติออกพรรษาแล้วก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้กลับไปที่เดิมให้เรียนในบทกรณียเมตตสูตรเนี่ยนะก็พอไปสาธยายบทนี้เทวดาก็กลับรักเหมือนลูกตัวเองดูแลคุ้มครองรักษาทำให้พระภิกษุเหล่านั้นปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมหรืออย่างในบทขันธปริตเนี่ยหน้า30เนี่ยก็เป็นบทที่พระเจ้าประทานให้พระภิกษุสงฆ์คือคราวหนึ่งภิกษุถูกงูกัดพระภิกษุก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าว่ามีภิกษุรูปหนึ่งมรณภาพถูกงูกัดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุรูปนี้คงจะไม่ได้เจริญเมตตาให้กับพญางูทั้ง4เป็นแน่ถ้าเจริญเมตตาให้พญางูทั้ง4จะไม่ได้ถูกงูกัดแล้วพระองค์ก็ประทานบทนี้ให้เนี่ยในหน้า30เนี่ยขันธปริตเนี่ยเป็นการเจริญเมตตาให้พญางูทั้ง4พญานาควิรูปักขะเอราปักขะจับพญาปุตตะกันหาโคตมะเนี่ยถ้าเราเจริญบทนี้เนี่ยพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายหรือยังบทอาตานาติยปริตเนี่ยที่ในหน้า39เป็นบทที่ท้ามหาราชทั้ง4มากราบทูลพุทธเจ้าว่าพวกอมนุษย์พวกยักษ์พวกอะไรเนี่ยที่ไม่มีศรัทธามีอยู่แต่ส่วนมากเขาศรัทธาพระเจ้าเคารพพุทธเจ้าแต่ว่าพวกเนี้ยพวกยักษ์เขาไม่ชอบเพราะว่าพุทธเจ้าสอนให้เว้นปานาให้มีเว้นปานาติบาตก็บางทีก็มาทำอันตรายพุทธบริษัทท่านก็เลยให้บทนี้ไว้ว่าถ้าสาธยายบทนี้แล้วเนี่ยพวกนี้จะไม่ทำอันตรายเพราะจะถูกลงโทษหนักในการเตือนสติเขาเนี่ยเพราะนั้นถือว่าเป็นบทที่ป้องกันภัยต่างๆเพราะนั้นการสวดสาธยายพระไตรปิฎกเนี่ยจะได้อานิสงส์หนึ่งแล้วก็จะได้รับการบูชาจะเป็นผู้ที่ได้รับการบูชาได้รับการยกย่องสรรเสริญสูงส่งเพราะว่าเป็นบทที่เราจะมีการบูชาต่อพระรัตนตรัยกล่าวคำสรรเสริญต่อพระรัตนตรัยซึ่งเป็นการบูชาบุคคลที่ประเสริฐสูงสุดพระองค์ตรัสว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคุตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะนั้นอานิสงส์จะเกิดขึ้นทำให้เราเป็นผู้มีชื่อเสียงทำให้ได้รับการบูชาทำให้เราได้รับสรรเสริญจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ประกาศธรรมเอาธรรมที่เป็นสัจธรรมให้ดังขึ้นมาในโลกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วก็จะชัดเจนขึ้นจะกำจัดความสงสัยบรรเทาความสงสัยเสียได้เพราะอะไรเพราะว่าเราประกาศธรรมเป็นการสาธยายเผยแผ่ธรรมมนุษย์และเทวดาได้ฟังนะได้แล้วก็เป็นการประกาศทั้งภาษาบาลีภาษามคตแล้วก็ภาษาไทยเราจะมีการสวดภาษาไทยด้วยเนี่ยอานิสงส์ทำให้เราเนี่ย
ก็จะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังฟังแล้วก็ชัดเจนขึ้นกำจัดความสงสัยจิตใจผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าเกิดความเข้าใจพอเกิดความเข้าใจเนี่ยจิตเป็นมหากุศลประกอบด้วยสมณัตจะเกิดความผ่องใสในจิตแล้วก็ทำให้ปลอดภัยในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าด้วยเดชแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพที่เราได้สาธยายกำจัดโรคภัยไข้เจ็บอย่างท่านคิริมานนท์ที่เราจะสาธยายในบทนี้ในคิริมานนท์สูตรท่านอาพาธหนักพระอานนท์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระท่านคิริมานนท์เนี่ยป่วยหนักเลยพุทธเจ้าก็เลยให้พระอานนท์เนี่ยเรียนสัญญาสิบประการแล้วก็ไปแสดงต่อเมื่อเอาไปแสดงต่อท่านคิริมานนท์ก็หายป่วยหายอาพาธแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยนี่เพราะนั้นเราจะได้อานิสงส์หายเจ็บหายป่วยถ้าเราได้ปฏิบัติเราได้เกิดธรรมปิติปิติเนี่ยมันจะทำให้เกิดความซาบซ่านภายในกายโรคภัยไข้เจ็บเบาบางหายไปอานิสงส์ทำให้เราได้พบแสงสว่างในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดเป็นพลานิสงส์ที่เราสาธยายเนี่ยมนุษย์เทวดาได้ฟังการได้ให้ธรรมะเป็นเหมือนการจุดดวงประทีปให้สว่างขึ้นและได้สติปัญญาเพราะหนึ่งตนเองก็ได้สวดได้ฟังด้วยเปล่งออกจากวาจาก็เข้าหูตัวเองคนอื่นก็ได้ฟังก็ได้อานิสงส์ทำให้เป็นผู้ที่ได้มีสติปัญญาในวิมุตตายตนะสูตรพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์ของการสาธยายธรรมว่าทำให้เกิดวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยการหลุดพ้นจากกิเลสเกิดขึ้นในสถานการณ์5อย่าง1ในขณะฟังธรรมก็ได้2ในขณะแสดงธรรม3ในขณะพิจารณาธรรม4ในขณะสาธยายธรรม5ในขณะเจริญสมาธิภาวนานั้นการสาธยายธรรมเนี่ยเข้าถึงวิมุตติได้หลุดพ้นได้ถ้าเราได้สาธยายเกิดความรู้ความเข้าใจในอรรถในธรรมจะทำให้เราได้อานิสงส์เป็นปัจจัยต่อเข้าถึงการวิมุตติหลุดพ้นจึงขอให้เราได้มีกำลังศรัทธาในการที่จะได้สาธยายสำหรับการสาธยายพระไตรปิฎกประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎกเนี่ยมีการจารึกขึ้นในปีเริ่มมีการจารึกขึ้นประมาณปีพ.ศ. 2450หรือ2460ประมาณนี้ที่ประเทศศรีลังกาก่อนในก่อนหน้านี้ไม่มีการจารึกมีการจำนะมีการจดจำแล้วก็มาสาธยายพระนี่จะจำเป็นสูตรๆแล้วก็มารวมกันสาธยายพร้อมเพรียงกันนะครั้งแรกที่มีการสาธยายมีการสังคายนาพระไตรปิฎกก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้3เดือนมีพระมหากัสสปะท่านประชุมพระอรหันต์500รูปล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงอภิญญาที่ถ้ำสัตบัณฑคูหาใกล้ข้ามภูเขาเวระวิภาระบรรพตใกล้กรุงราชคฤห์กระทำการสังคายนาคือร้อยกลอนพระธรรมวินัยที่พระเจ้าแสดงไว้เนี่ยมาจัดเป็นหมวดหมู่อันนี้เป็นพระวินัยปิฎกอันนี้เป็นพระสุตตันตปิฎกอันนี้เป็นพระอภิธรรมปิฎกรวม 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยปิฎกก็เกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบสิกขาบทต่างๆที่พระเจ้าบัญญัติสำหรับพระภิกษุหรือภิกษุณีในการสังคายนาครั้งนั้นพระมหากัสสปะเป็นผู้ถามเป็นประธานในการถามพระอุบาลีเป็นคนวิสัชนาเป็นคนตอบในพระวินัยปิฎกพระอานนท์จะเป็นผู้วิสัชนาในส่วนพระสูตรพระอภิธรรมนี่ครั้งแรกที่มีการสังคายนาแล้วต่อมาก็
มีการสังฆทานมาอีกหลายครั้งนะประเทศไทยเราก็มีการสังฆทานจนมีการจารึกเป็นหนังสือขึ้นมาหนังสือพระไตรปิฎกเราใช้ส่วนมากก็ใช้45เล่มเท่ากับอายุการประกาศศาสนาของพุทธเจ้าเพราะนั้นวันนี้เราจะได้สวดพระไตรปิฎกนะสาธยายพระไตรปิฎกเป็นเพียงบางสูตรบางส่วนนะคือยกคัดมาเฉพาะบางส่วนพระวินัยปิฎกบางส่วนแล้วก็พระสูตรบางส่วนแล้วก็พระอภิธรรมพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เราจะได้สวดมาติกาได้สวดที่เราเคยฟังพระสวดในงานศพเนี่ยวันนี้เราจะได้สวดแล้วจะมีคำแปลด้วยนะถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่จึงขออนุโมทนาและขอเปิดงานสาธยายปิฎกในครั้งนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกท่านหน้ากันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโอกาสต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณเมตตาอุทกพันธ์ประธานกรรมการบริษัทอมรินทร์ปรินติ้งจำกัดมหาชนและอมรินทร์ทีวีช่อง34ค่ะได้จุดเทียนเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่7ขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณสุรัตน์วงศ์ชาญสินรองประธานมูลนิธิสุปฏิปันโนจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะธรรมจักรหมุนเคลื่อนออกเยือนโลกดับทุกโศกมลายหายสาบสูญนภาเกิดเจิดจำรัดแจ่มจำรูนเพราะมีศูนย์รังสีธรรมผ่องอัมภัยขอเรียนเชิญคุณแสงทองคุณผ่องพันธ์พิชิตปรีชาจุดเทียนสองธรรมอารัมภกถาค่ะบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีปาดโรคีห่างโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสดใสแม้ล่วงลับดับชีพไปบุญส่งให้ถึงสวรรค์ชั้นสุขาวดีคุณผู้ชมที่รับชมรายการบ้านเพลินธรรมของเราอยู่
ดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าท่านต้องมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่พึ่งในภพหน้าแล้วก็ในภพนี้ด้วยรายการบ้านเพื่อนธรรมของเราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีความปิติในบุญกับการได้รับชมการถ่ายทอดในช่วงของการสวดสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่7ซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่10ของเราค่ะเราสวดแบบนี้มา9ครั้งในสมัยรัชกาลที่9แล้วนี่เป็นครั้งที่10หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้บุญจากตรงนี้แล้วก็นำบุญนี้ไปเผยแผ่ส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักแล้วอย่าลืมนะคะเรายังมีตอนต่อๆไปอีกหลายตอนทีเดียวค่ะรับชมเราต่อไปนะคะในวันจันทร์หน้าค่ะ 12:00 นถึง 13:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันเพลินพิสืบพาณิชย์ต้องขอน้อมกราบอนุโมทนาทุกบุญกุศลของสาธุชนและต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า 12:00 นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกราบอนุโมทนาทุกบุญค่ะ